วันนี้ได้มีโอกาสไปร่วมงานเปิดตัวนาฬิกา AP ประจำปี2024ค่ะในงานนอกจากจะมีนาฬิกาเรือนใหม่ให้ลองแล้วยังมีเวิร์กช็อปต่างๆให้เราหัดลองทำด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการประทับตาลอยเพลิงลงไปบนนาฬิกานะคะสำหรับเรือนที่ประทับใจที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรือนนี้ค่ะเพราะว่าเป็นสายเรื่องทุ่งร้อนนะคะอินไวท์โกวิทไดมอนด์แล้วก็ใส่ขึ้นคอสวยมากOriginal Design Royal Oak of Char รุ่นแรกเลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรือนที่ชอบมากเลยนะคะ Royal Oak of Char Rose Gold หน้าปัดสีฟ้าแมทค่ะสวยมากๆอีกเรือนที่หนีไม่พ้นที่จะกรี๊ดนะคะก็คือคุณน้องคนนี้ Royal Oak สีฟ้ามิงโก้มาในอะไหล่ Rose Gold ค่ะโอ้ยเห็นแล้วละลายโชคดีนะคะที่ส่วนตัวรู้สึกว่าสีเขากลืนกันไปหน่อยถ้ามาใน White Gold นี่คงกรี๊ดอยากได้ลงไปดิ้นแน่นอนเวิร์กช็อปโชว์ความเซรามิกค่ะอันนี้ส่วนตัวไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่เอามาให้ดูเพลินๆนะคะก็จะมีคอลเลกชันใหม่ในRoyal Oak of Charของผู้ชายค่ะเรือนนี้ก็สวยแต่ถ้าเป็นเราชอบเนี่ยเราชอบเรือนนี้มากกว่านะคะสามารถเปลี่ยนสีสายได้ด้วยนี้ใส่สีฟ้ากับสีขาวคู่กันดูสิเรือนนี้ดูแล้วเหมือนติ้งแพดไหมคะสีดำแดงแอบถ่ายมาให้คุณสามีค่ะคุณพี่สนใจไหมตัวเองเนี่ยวอลแวร์กับเรือนนี้ไม่หายเลยค่ะสวยอยากจะได้รู้สึกว่าลงตัวมากนะคะแต่ติดที่สีฟ้าแมทแอบชอบสีฟ้าไอซ์บลูปกติมากกว่า We want every circle is made by hand. It's not a machine. No machine can do this.เขาว่าขั้นตอนการผลิตนาฬิกาแต่ละอย่างถึงแม้บางครั้งไม่ได้โชว์ให้เห็นหรือโชว์ให้เห็นเพียงแค่เสี้ยวเดียวนะแต่งานก็ยังละเอียดอยู่และนั่นคือเหตุผลที่ทำไมในแต่ละปีผลิตได้จำนวนน้อยมากๆค่ะเอาเรามาช่วยกันเร็วดูแบบคลาสสิกคลาสสิกเรื่องคลาสสิกง่ายๆแต่ก็ยังสวยค่ะใส่แล้วรู้สึกขึ้นคอจังTo know about this collection, it's a collection which is an heritage. Still the family, four generation. Flying to Milan in Rose Gold Hardware ค่ะโอ้ยตายแล้วสวยเหลือเกินพี่จ๋าและในปีนี้เขา introduce material ใหม่ค่ะเรียกว่า sand gold นะคะเป็นสีทองออกแนวทะเลทรายค่ะมาในสไตล์ open skeleton โอ้ยสวยเหลือเกินค่ะใครชอบเรือนไหนบ้างส่งเสียงโหวตกันหน่อยค่ะ So welcome to the Royal Oak workshop before we look at the novelties I invite you here to have a look at some parts of the movementCircle on circle, but always half of the surface. Yes, exactly. Yeah. Are you ready? Okay. Another model, 37. Has the grand tapestry on it, but this one doesn't have the tapestry. It has the sunburst finish. ชอบความสีฟามิงโก้มากๆเลยรอนะเมื่อไหร่จะมากับไวท์โกสำหรับใครที่ชอบเพชรจุกๆต้องไม่พลาดเรือนนี้ค่ะสวยเหลือเกินระยิบระยับไปหมดเลยสำหรับเรือนทูโทนปีนี้มีหน้าใหม่สีเทาค่ะสวยนะรู้สึกละมุนละไมอยากได้อ่ะเรือนนี้ไม่ใช่ทาเก็ตแหละแต่อยากลองเสดูมีความรู้สึกว่าได้เป็นชูการ์แดดดี้ค่ะเอายังไงดีเนี่ยจองเรือนไหนดีช่วยกันโหวตหน่อยค่ะ